ก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวระบอกสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะผมแล้วเนี่ยกลับมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรี UTC นะผมซึ่งคราวนี้นะผมที่ผมมารับการก็คือฟิงเกอร์เองนะผมหรือว่าไข่ปีศาจอันนี้นั่นเองนั้นเพื่อนของชิ้นนี้นะครับแจกด้วยกันทั้งหมด100,000ชิ้นนะผมแล้วตอนนี้ผมของออกไปเพียงแค่26,853ชิ้นเท่านั้นเองนะผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันวันนี้นะคือแมป Power Hero นั่นเองนะผมซึ่งหน้าตาแมปแล้วเควสจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับหลังจากที่เพื่อนเข้ามาในเกมนะผมโดยคุยนั้นเพื่อนให้เพื่อนสังเกตทางด้านล่างซ้ายมือนะผมตรงคำว่าโปรเกตตรงนี้นั้นเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยกดขึ้นมานะผมจากนั้นให้เพื่อนกดเพย์แมปตรงนี้นั้นเพื่อนจากนั้นให้เพื่อนมาเลือกแมปกันก่อนเลยครับผมซึ่งแมปของเควสวันนี้ที่เขาให้เราทํานั้นเพื่อนก็คือแมปห้องสมุดตรงนี้นั้นเพื่อน The Library ตรงนี้นะผมกดเลือกไปก่อนเลยจากนั้นให้เพื่อนเลือกโหมดนะผมเป็น Easy แล้วกันแล้วกดสตาร์ทได้เลยนะครับหลังจากที่เพื่อนเข้ามาในห้องนะผมอันดับแรกที่เพื่อนควรรู้นะเพื่อนให้เพื่อนวิ่งมาตรงนี้ก่อนเลยนะผมตรงกระดาษอันนี้นั้นเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนนะผมจําสัญลักษณ์บนกระดาษอันนี้นั้นเพื่อนโอ้ยแมงมุมก็กระโดดจังเลยวะเนี่ยผมสัญลักษณ์กระดาษอ่ะดูชัดๆตรงนี้นั้นเพื่อนเห็นไหมผมเขาจะมีบอกอยู่ทั้งหมด5ตัวนั้นเพื่อนซึ่ง5ตัวนี้นะครับเลขของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนั่นเองนั้นเพื่อนจากที่ผมไปทํามา2ตัวเนี่ยเลขไม่เหมือนกันแน่นอนนั้นเพื่อนให้เพื่อนจําสัญลักษณ์ดีๆนะผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนวิ่งหาสมุดภายในห้องนะผมอ่ะก็วิ่งหาได้เลยนะผมสมุดก็มันก็ไม่เหมือนกันนั้นเพื่อนผมไปทํามา2ตัวเนี่ยสมุดก็อยู่คนละที่นะผมก็วิ่งเก็บไปก่อนแล้วผมพวกสมุดนะมันจะเรืองแสงขาวๆอย่างนี้นั้นเพื่อนเห็นมั้ยมันจะสว่างกว่าชาวบ้านเขานะผมพวกสมุดอย่างนี้นะกดเก็บไปได้เลยนะครับโอ้ยเวรบางมุมน่าจะหมดเรียบร้อยนั้นเพื่อนใครที่ไม่ชัวร์นั้นเพื่อนผมแนะนําให้เอากระดาษมาจดนั้นเพื่อนให้เพื่อนสังเกตนะผมแล้วก็อย่างนึงครับผมใครไม่รู้เกี่ยวกับเลขโรมันนะ i เนี่ยก็คือ1นั้นเพื่อน o เนี่ยก็คือ2เห็นไหม i ก็คือรูปดาวของเรานั้นเพื่อน1 2สี่เหลี่ยมที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบเพชรแนวตั้งจะเป็นเลข3นั้นเพื่อนแล้วก็สี่เหลี่ยมที่เป็นสี่เหลี่ยมปกติเนี่ยจะเป็นเลข4แล้วก็ x ก็คือ5นั้นเพื่อนก็1 2 3 4 5นะผมจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนมองเลขทางด้านซ้ายมือนะผมอันนี้เพื่อนๆต้องจำของเพื่อนนั่นเองนะผมอันนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตกดจดไปก่อนละกันนะเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนๆไหนที่ยังงงอยู่นั้นเพื่อนให้เพื่อนๆดูเลขดีๆนะผมทางด้านซ้ายมือนะของผมก็จะเรียง5ตัวทั้งหมดก็คือ1 8 3 2 4นั่นเองนั้นเพื่อนอ่ะเสร็จแล้วนะผมใครที่จําเลขตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนกดออกเกมไปได้เลยครับผมเสร็จแล้วเข้าเกมมาใหม่นั้นเพื่อนไม่ต้องรอห้องจบนะผมเสียเวลานั้นเพื่อนอ่ะพร้อมเพื่อนคนไหนที่รีเกมเข้ามาใหม่แล้วนั้นเพื่อนอันนี้นะให้เพื่อนสังเกตทางด้านซ้ายมือนะผมตรงรูปตาโลบอกทางด้านซ้ายมือข้างๆรูปเงินตรงนี้นั้นเพื่อนจากนั้นผมให้เพื่อนใส่รหัสที่เพื่อนไปจํามาเมื่อกี้นั่นเองนั้นเพื่อนของผมนะครับผม1 8 3 2 4นั้นเพื่อนก็กดรีดีมได้เลยโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับแบตมานั้นเพื่อนแล้วเพื่อนๆจะได้รับไปอย่างนี้มานั้นเพื่อนก็ให้เพื่อนไปกดเคมกันได้เลยนะผมอ่ะกดวันนี้นิวเสร็จแล้วกดคำว่าเควสทางด้านซ้ายมืออีกหนึ่งทีนั้นเพื่อนอ่ะจากนั้นเพื่อนก็กดเคมตรงนี้ได้เลยนะครับปึ๊บทำง่ายนั้นเพื่อนประมาณไม่ถึง5นาทีก็เสร็จแล้วนั้นเพื่อนสำหรับใครที่ไม่เข้าใจก็ย้อนคลิปไปดูได้นั้นเพื่อนไอ้ตรงเลขโรมันเนี่ยเพื่อนจำดีๆนะผม i 1 i 2คือ2นั้นเพื่อนก็1 2 3 4 5ใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถกอคลิปกลับไปดูได้แล้วผมอ่ะเสร็จแล้วเหมือนเดิมนั้นเพื่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ผมจะขออนุญาตกดออกไปดูสักนิดแล้วกันว่าเราเนี่ยได้เลขที่เท่าไหร่แล้วหน้าตาหลังใส่เป็นยังไงนะครับเขาจะอยู่ในส่วนของแอคเซสซอรี่ส่วนไหล่นั่นเองนั้นเพื่อนอ่ะนี่เลยชิ้นนี้เลยอ่ะผมถอดนี้ก็ออกก่อนละกันโอเคครับผมนี่ประมาณนี้นั้นเพื่อนตอนแรกผมคิดว่ามันคือส่วนหัวนะที่จริงมันคือส่วนไหล่นั้นเพื่อนอะเลขที่ออกของเราคือโอเคครับผม27159นั้นเพื่อนก็เท่ากับว่าของชิ้นนี้ครับยังเหลืออีกประมาณ 73,000 ชิ้นนั่นเองนะผมซึ่งใครที่ดูคลิปนี้แล้วยังไงก็อย่าลืมรีบไปทำกันนะครับเอาละผมสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ละกันนะเพื่อนเพื่อนไหนที่มีคำถามยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะผมแล้ว EP หน้าผมจะพาไปรับอะไรต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะ